ำหรับ13ข้อมีข้อไหนตัดใจบ้างไหมครับไม่มีครับมั่นใจมั่นใจโอเค แล้วหลังจากที่พี่เทพเรียนจบ3เดือนครับหน้าตาของพี่เทพจะเป็นไงหน้าตาผมต้องเป็นคนที่เรียกว่าสมหวังมากที่สุดสมหวังในสิ่งที่ผมคาดหวังไว้พี่เทพจะมีความสามารถทางด้านไหนแล้วก็ อนาคตจะเป็นในลองมองวาดภาพให้ผมดูสิอนาคตหมายความว่าอนาคตก็คือจะมีทักษะติดตัวแล้วพี่เทพจะสร้างผลลัพธ์สร้างผลงานเป็นยังไงสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมได้ยินคำว่า6อัศวินนะครับผมมีความรู้สึกว่าความหมายของคำว่า6อัศวินคือความยิ่งใหญ่และท้าทายและยากลำบากนะครับแต่ผมยินดีที่จะเข้าไปเป็น1ใน6อัศวินเพราะผมเชื่อว่าคำว่าอัศวินย่อมไม่ธรรมดานะหลังจากที่ผมเรียนจบแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะได้รับแน่นอนที่สุดนะครับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนเป็นยังไงครับหมายถึงว่าคือพันธนาการแบบเดิมๆที่ผูกมัดชีวิตผมและครอบครัวไว้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำพาให้ชีวิตและครอบครัวประสบความสำเร็จได้นะครับกับโลกยุคเก่าที่เราดำเนินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใน6อัศวินเนี่ยเรียกว่าเป็นอัศวินแห่งโลกยุคใหม่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตในครอบครัวย่อมเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่ๆแน่นอนสิ่งที่ผมได้แน่นอนที่สุดนะพัฒนาการของครอบครัวย่อมเปลี่ยนไปแน่นอนสิ่งที่สองผมสามารถช่วยเหลือสังคมนะครับให้สังคมเนี่ยสามารถปลดปล่อยพันธนาการลักษณะคล้ายๆกับผมได้นะครับเพราะว่าความรู้ความสามารถที่ผมได้รับเนี่ยผมสามารถที่จะนำไปแบ่งปันให้กับผู้คนได้อีกมากมายครับเรียบลองขยายคำว่าพัฒนาการให้กับทุกคนเขาได้ยินหน่อยสิว่าคำว่าพัฒนาการในสิ่งที่เรียกให้ความหมายมันหน้าตาเป็นยังไงครับพันธนาการคำว่าพันธนาการนะมนุษย์เรานะครับหลังจากที่เราจบการศึกษานะครับเราก็ไปหางานทำหรือบางท่านอาจจะมีธุรกิจของตัวเองแต่เป็นธุรกิจที่ผูกมัดนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอิสระอยู่3ด้านด้านที่1เนี่ยมนุษย์ต้องการอิสระด้านการเงินเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ได้ด้านที่2เรียกว่าอิสระด้านเวลานะครับมนุษย์เราน้อยคนที่จะมีอิสระด้านเวลาด้านที่3ก็คือด้านของสุขภาพนะครับอันนี้เรียกว่าพันธนาการนะครับพันธนาการที่ผูกมัดคือ1บางท่านอาจหรือเฉพาะโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยนะครับมีเวลาแต่ไม่มีเงินนะครับบางท่านอาจจะมีทั้งเวลาและเงินแต่สุขภาพไม่แข็งแรงเนื่องจากว่าต้องทำงานหนักเจ็บปวดอันนี้3สิ่งนี้คือพันธนาการผมต้องการที่จะปลดพันธนาการทั้ง3อย่างเนี่ยออกไปนะครับแล้วผมต้องการที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปช่วยคนอื่นให้เขาปลดเปลื้องพันธนาการ3อย่างเนี่ยออกไปให้ได้นะครับแล้วไม่ได้หมายความว่าพันธนาการนี้ไม่สามารถที่จะปลดได้นะครับมีหลายท่านมีหลายคนบนโลกใบนี้ที่สามารถปลดเปลื้องพันธนาการนี้ได้แล้วนะครับด้วยวิธีการรูปแบบใหม่ๆนะโดยที่เราไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจที่จะต้องนั่งเฝ้าโรงงานนั่งเฝ้าธุรกิจของเราโดยที่เราไม่สามารถที่จะนำตัวเองออกไปไหนได้เลยเพราะนั้นอิสรภาพด้านเวลาเราไม่มีแน่นอนเราอาจจะได้เป็นกระติ่งนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญมากที่สุดครับมาพูดถึงในเรื่องของรายได้เนาะรายได้ที่พี่เทพพึงพอใจนี่ครับครับต่อเดือนเนาะครับคาดหวังในเบื้องต้นไว้ที่เท่าไหร่ครับต่อเดือนหมายถึงในโครงการอัศวินนี้ใช่ไหมครับใช่ครับที่ทำให้พี่เทพมีอิสรภาพในบทบูของรายได้นี่ครับต่อเดือนที่ครับต่อเดือนมันในหมวดหมู่ของรายได้ผมต้องการได้เงินประมาณ300,000 บาทเบื้องต้นต่อเดือนครับแล้วเรื่องของสุขภาพคือพี่เอกก็แข็งแรงอยู่แล้วเนาะครับเป็นคนที่แบบดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วครับส่วนเรื่องของเวลาก็ทุกวันนี้ก็มีเวลาอยู่แล้วมีเวลาครับตัวนึงที่จะแบบจัดการให้ทำให้มันฟรีดอมจริงๆอ่ะก็คือเรื่องของรายได้ถูกครับก็คือรายได้เดือนละ300,000เป็นการตั้งเป้าเอาไว้ครับคิดว่าสามารถทำได้ครับได้ครับแน่นอนแน่นอนครับครับโครงการอัศวินเนี่ยมีข้อกำหนดว่าทุกคน6คนจะต้องมาครบเวลาและห้ามขาดด้วยถ้าขาดไปแม้แต่วันเดียวหรือสายไปแม้แต่วันเดียวเลยเนี่ยโครงการนี้จะหยุดคนพี่เทียบกับได้ไหมครับได้ครับสมมุตินะไม่เรื่องจริงนะสมมุติว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้พี่เทียบเป็นต้นเหตุของการไม่สามารถดำเนินต่อของโครงการพี่เทียบจะรับผิดชอบกับเพื่อนทั้งห้าเนี่ย
คือจริงๆแล้วโครงการนี้เรียกว่าเป็นโครงการที่ท้าทายมากที่สุดเพราะนั้นวิธีการคิดต้องคิดแบบรอบครอบและรอบด้านยกเว้นเหตุสุดวิสัยนะครับเวลาผมเข้ามาที่โครงการนี้แล้วผมต้องการทำงานที่ตั้งเป้าใหญ่ๆสักหนึ่งอย่างผมจะใช้ครอบครัวเป็นเดิมพันนั่นหมายถึงว่าครอบครัวคือชีวิตถ้าหากว่าโครงการนั้นๆที่ผมเข้าไปทำเกิดไม่ประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าครอบครัวผมไม่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้แต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้เนื่องจากเหตุนั้นเกิดจากตัวเราด้วยนะครับผมจะสร้างตัวสำรองขึ้นมาอีก6ชั้นนะครับไม่ใช่ชั้นเดียวนะครับผมจะสร้างขึ้นมาอีก6ชั้นแล้วผมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผมมีให้กับชั้นถัดไปแบบ 100%โดยที่ถ้าเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้กับตัวผมเขาคนนั้นต้องสามารถทำหน้าที่แทนผมได้ 100% ครับครับเรียกว่าเดี๋ยวแน่นเลยลองไว้อีก6ชั้นโอกาสที่พลาดเนี่ยก็เหลือน้อยลงเลยเนาะครับถ้าพี่เทพเรียนจบแล้วเนาะครับผ่าน3เดือนแล้วก็มีประสบการณ์ละครับในคำถามนี้ก็บอกว่า5อย่างแรกที่ทำคือผมจะถามแค่2ข้อก่อนครับเรื่องแรกที่เราทำเนี่ยเมื่อเรามีทักษะตรงนั้นแล้วเราสามารถมีผลลัพธ์เดือนละ300,000ครับสิ่งแรกที่พี่เทพจะทำอะไรสิ่งแรกผมจะแบ่งปันให้กับสังคมสิ่งแรกเลยยังไงครับนะครับผมจะใช้องค์ความรู้เพราะว่าองค์ความรู้ที่ผมได้เนี่ยสามารถที่จะไปขยายและต่อยอดในธุรกิจได้อีกหลายหลายการนะครับยังมีคนด้อยโอกาสที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสอีกมากมายแต่เขามีศักยภาพและมีความสามารถผมจะนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปแบ่งปันให้กับเขาเพื่อต่อยอดในสิ่งที่เขาถนัดครับเรื่องที่สองเรื่องที่สองผมจะในส่วนในเรื่องที่สองนะฮะเดี๋ยวนิดนึงในเรื่องที่สองเนี่ยหลังจากที่ผมได้เรียนจบแล้วมีทักษะในการหารายได้แบบนั้นแล้วและหาได้ด้วยเลย300,000ครับอย่างแรกเลยเนี่ยอยากจะถ่ายทอดความรู้แบบนี้ให้กับคนครับอย่างที่สองจะทำอะไรอย่างที่สองอย่างที่สองที่คิดไว้นะครับคือหนึ่งช่วยเหลือสังคมก่อนครับนะครับส่วนที่สองเนี่ยช่วยเหลือสมาคมช่วยเหลือสมาคม อย่างไรครับในส่วนของสมาคมเนี่ยผมจะช่วยอยู่เรียกว่าทุกด้านที่ผมสามารถเข้าไปช่วยได้นะครับผมจะใช้องค์ความรู้เหล่านี้สร้างบุคลากรขึ้นมานะฮะเข้าไปช่วยเหลือในสมาคมในด้านนั้นๆนะครับแล้วก็จะเสริมด้วยบุคลากรต่างๆเรียกว่าเป็นทัพชั้นที่สองนะครับเสริมขึ้นไปอีกแล้วกระจายออกไปให้ครอบคลุมทุกด้านเพราะว่าบางด้านอาจจะขาดนะครับเรียกว่าถ้ามันสำเร็จในเรื่องนี้โอเคยอมจ่ายเวลาให้เลยทุ่มเทให้กับสมาคมเลยเพราะว่าหลังบ้านเราแน่นๆแล้วครับแบบนั้นเลยใช่ไหมครับครับในเรื่องของความรู้พื้นฐานทางออนไลน์เนี่ยพี่เทพมีตรงไหนกับกังวลใจบ้างไหมเช่นเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าเรื่องของภาษาหรือเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรืออะไรพวกนี้มีความกังวลใจอะไรบ้างไหมอยากจะผมมีความกังวลใจเรื่องภาษานะครับในส่วนเรื่องโซเชียลมีเดียหรือว่ามิติอื่นๆเนี่ยผมไม่มีความกังวลใจนะครับผมมีความกังวลใจอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องภาษาครับนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะภาษามันสามารถที่จะเรียนรู้กันได้สามารถจัดการได้ครับแล้วโดยระยะเวลาที่เราเหลือเวลาประมาณไม่ถึง1เดือนเนี่ยสามารถจัดการได้ทันไหมทันครับทันนะครับมีทางออกเนาะครับพี่เทพช่วยให้ความหมายของคำว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับมันคืออะไรออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในความหมายของผมนะก็คือการทำการตลาดทางออนไลน์ครับการทำการตลาดแบบเดิมก็คือทำแบบออฟไลน์ก็คือวิ่งไปหาตัวต่อตัวการทำการตลาดทางออนไลน์ก็เรียกว่าเราสามารถสื่อสารได้ในเวลาอันรวดเร็วนะฮะแล้วก็พุ่งตรงสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วนะครับอันนี้ในความหมายของผมแล้วลองอธิบายคำว่า financial management หรือคำว่าการบริหารจัดการด้านการเงินหน่อยสิว่ามีวิธีจัดการเนี่ยคือเงินเนี่ยฮะจริงๆผมมองว่าเงินเนี่ยเงินคือเครื่องมือเงินคือเครื่องมือในการใช้ชีวิตนะครับเราก็ต้องมาดูว่าชีวิตเราเนี่ยมีกี่ด้านมีกี่แบบเงินจะเข้าไปดูแลในทุกส่วนของชีวิตนะครับหนึ่งเงินสามารถที่จะซื้อความรู้หรือหาความรู้ใส่ตัวได้นะครับส่วนที่สองเงินคือทรัพย์สินที่สร้างความมั่นคงให้กับเราได้บวกกับความสุขเงินคือสิ่งที่สร้างความรู้บวกความสุขให้กับตัวเราได้
พราะถ้าเกิดเรามีเงินเราสามารถที่จะเรียนซื้อหนังสือก็เกิดความสุขขึ้นมาเรียกว่าความรู้บวกความสุขในส่วนที่2เรียกว่าเงินสามารถสร้างทรัพย์สินที่ให้ความมั่นคงกับชีวิตเราได้บวกความสุขเช่นเราต้องการรถยนต์เราต้องการบ้านนะเราต้องการเครื่องอำนวยความสะดวกก็จะบวกกับความสุขในส่วนที่3เนี่ยเงินคือตัวที่ช่วยเราดูแลสุขภาพเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีบวกความสุขนะครับผมแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่หลักๆครับเยี่ยมเลยครับพี่ครับมันคือการบริหารการเงินเรื่องของต้องเก็บไปดูแลสุขภาพด้วยครับเก็บไปดูแลเรื่องของทรัพย์สินความมั่งคั่งด้วยครับเก็บเอาไว้เพื่อการศึกษาและการใช้ชีวิตด้วยครับพี่แบ่งเป็น3หมวดหมู่เนาะครับก็คำถามสุดท้ายนะครับพี่มีวิธีการจัดการต้นทุนมนุษย์หรือว่าhuman capital อย่างไรเช่นพี่เทพบอกมาเมื่อสักครู่ว่าเตรียมรองรับไปทั้งหมด6ชั้นเนาะครับคำว่า human capital หรือว่าต้นทุนมนุษย์เนี่ยครับพี่เทพจะบริหารยังไงครับคำว่าต้นทุนมนุษย์หมายถึงตัวผมหรือว่าชั้นรองทั้งตัวพี่แล้วก็ชั้นรองด้วยต้นทุนของมนุษย์นะครับต้นทุนแรกที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาการศึกษาหรือความรู้เนี่ยนะครับมนุษย์ต้องศึกษาตลอดชีวิตตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่อันนี้คือต้นทุนที่สำคัญมากนะครับต้นทุนที่2ก็คือต้นทุนเรื่องของทรัพย์สินนะครับเพราะเราต้องการทรัพย์สินหรือเงินทองเนี่ยเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตนะครับอันนี้เรียกว่า2ส่วนที่แยกเป็นหลักๆครับครับสุดท้ายพี่เทพมีคำถามจะถามอะไรผมบ้างไหมอยากถามครับเชิญครับอยากถามว่าถ้าโครงการอัศวินประสบความสำเร็จครับจะสร้างอะไรให้กับสมาคมถ้าโครงการอัศวินสำเร็จเจตนารมณ์ของท่านนายกเนาะครับที่สร้างอัศวินขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะดูแลคนที่ทุ่มเทให้กับทางสมาคมทำให้คนที่เขาทุ่มเทนั้นน่ะไม่ต้องลบรอบด้านครับไม่ต้องไปถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องของการลบแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลับมาปลูกข้าวมาเลี้ยงสัตว์มาทำนาต้องมาหุงหากินเองครับครับคุณมีหน้าที่ลบเราเติมด้านหลังให้คุณครับคุณมีกินคุณมีที่อยู่สบายแน่นอนครับคุณได้ทำเพื่อชาติแล้วครับเจตนารมณ์เป็นแบบนั้นครับเมื่อสร้างอัศวินสำเร็จครับแล้วอัศวินผู้นี้เนี่ยก็จะมาสร้างมาฝึกอัศวินรุ่นต่อๆไปเพื่อทำให้เกิดขุนพลประจำสมาคมมากขึ้นและทำให้สมาคมเราแข็งแกร่งครับสามารถที่จะเติบโตขยายไปแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากมากยิ่งขึ้นครับนี่คือวัตถุประสงค์ในการสร้างอัศวินในครั้งนี้เลยครับครับงั้นอีกคำถามหนึ่งครับเชิญครับถ้าหากว่าโครงการอัศวินไม่ประสบความสำเร็จนะครับทางสมาคมมีวิธีการจัดการอย่างไรวิสัยทัศน์ของท่านนายกครับครับไม่ใช่มีแค่แผนเดียวหรอกครับครับในการที่จะลบนะครับครับมีแผน2แผน3เอาไว้รองรับครับไม่ใช่มีเครื่องมือนี้เครื่องมือเดียวเมื่อเครื่องมือนี้ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราจะต้องยอมแพ้แบบนั้นเพราะว่าเป้าหมายมันใหญ่มากกว่าตัวเราครับสมาคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวครับสมาคมคือตัวที่เทพเองก็คือสมาคมครับคุณหญิงที่เขาทุ่มเทพูดออกไปในคณะของอีต้าครับเขาคือสมาคมครับพี่ตุ๊กที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมายืนในผลลัพธ์ให้กับสมาคมพี่ตุ๊กคือสมาคมครับโค้ชคิมที่ได้ครีเอทรูปแบบในการประชุมออนไลน์ทุกอย่างเลยทำเพื่อสมาคมคุณคิมคือสมาคมครับสมาคมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่สมาคมคือทุกๆคนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยคือสมาคมครับมันคือสิ่งเดียวกันครับครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถ้ามันไม่สำเร็จนะครับครับเราจะมีตัว2ตัว3และมีโครงการอีกมากมายครับที่จะช่วยเหลือทำให้สมาชิกสมาคมที่เขาลุกขึ้นมายืนเพื่อสมาคมเนี่ยให้เขาได้มีที่ยืนครับเราเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนคนที่ลงสนามจริงๆลงเพื่อสมาคมจริงๆครับเราสนับสนุนคนที่ลงมือลงแรงจริงๆทุ่มเทจริงๆเนี่ยให้เขาได้แบ่งเบาครับครับโอเคเพิ่มไหมครับไม่มีแล้วครับผมขยายนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของเงินกองกลางครับครับในเงินกองกลางเนี้ยไม่ได้เข้าสมาคมนะครับเงินกองกลางนี่คือเงินกองกลางสำหรับเอาวางไว้ตรงกลางครับใช้ในการเช่าโฮสต์จดโดเมนครับนะครับแล้วก็ซื้อซอฟต์แวร์บางตัวที่จำเป็นรวมถึงซื้อโฆษณาและซื้อสินค้าในเบื้องต้นเพื่อจะเป็นตัวจำลองในการค้าขายครับจะเป็นเครื่องมือในการฝึกเพื่อให้เรามีประสบการณ์จริงๆจากการลงสมัครครับในคอร์สตัดสินเนี่ยเราไม่ได้เรียนตัวเดียวนะครับเราเรียน6ตัวซึ่ง6ตัวเนี่ยจะเป็นความรู้เป็นองค์รวมที่ทำให้เรามีทักษะในการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเคยมีผู้เข้ามาสัมภาษณ์กับผมเนี่ยถามผมว่า
แล้วมันได้เร็วไหมครับมันทำมันได้เร็วไหมคำตอบก็คือว่าถ้าเราปลูกโดยใช้เมล็ดนะครับครับมันก็ใช้เวลาครับอย่างน้อยเกิน6เดือนแน่นอนครับแต่วันนี้เรามีเครื่องมือที่ดีมากกว่าเราสามารถจะไปตอนกิ่งมาครับแล้วก็มาทำเงินได้ในเวลาสั้นทำได้เร็วขนาดไหนคือประมาณ1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเห็นผลลัพธ์แล้วก็มีรายได้เข้ามาแล้วครับนะครับในขั้นต้นครับเครื่องมือ6ชิ้นเนี่ยสามารถไปรันธุรกิจอะไรก็ได้ครับครับไม่ได้อยู่แค่เรื่องของธุรกิจเดียวครับนะครับคุณจะไปจับออฟไลน์ตัวไหนสามารถทำได้เลยตามเบนฟิตทั้ง5ข้อเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งนึงครับว่าข้อที่1คือมีทักษะใหม่ในการมองโลกนะครับมองให้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่คุณมองเห็นแต่คนอื่นมองไม่เห็นคือหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยการฟังหาหรือการมองหาจะลึกมากในสิ่งที่คนอื่นเขาทั่วไปมองเห็นแต่คนที่ถูกฝึกมา3เดือนจะมองเห็นแน่นอนข้อที่2คือมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจถูกฝึกมา3เดือนเนี่ยรับรองใช้การได้แน่นอนนะครับข้อที่3คือเข้าถึงแหล่งกำเนิดในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและความเป็นไปได้ใหม่ๆคำที่เป็นภาษาบ้านๆเราก็คือว่าท่านจะเข้าถึงคอนเนคชั่นที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเข้ากันไม่ได้ด้วยหรือครับทางเครื่องมือการตลาดออนไลน์และก็เป็นคอนเนคชั่นส่วนบุคคลครับท่านจะได้รับในครับ3เดือนนี้ข้อที่4คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยโดยใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมและส่งพลังในแบบที่คุณเป็นนั่นแหละไม่ใช่ต้องเป็นคนใหม่นะในแบบคนเดิมนั่นนะครับแต่ด้วยทักษะที่เติมเข้าไปเนี่ยทำให้คุณแบบมีทักษะในการใช้ชีวิตที่มันยอดเยี่ยมและส่งพลังสามารถจะสร้างรายได้แบบง่ายๆแต่ก่อนที่คุณจะได้ง่ายๆคุณต้องฝึกมาก่อนถึงข้อสุดท้ายครับคือมีทักษะในการแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจกับผู้อื่นพร้อมการเติมเต็มที่สมบูรณ์แบบหมายความว่าเมื่อเราสร้างได้แล้วเนี่ยเราจะมีทักษะในการถ่ายทอดด้วยอย่างที่พี่เทพพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมีอีก6ชั้นรองรับเอาไว้เนี่ยคนทั้ง6นั้นเนี่ยเขาจะได้รับทักษะที่พี่เทพจะถ่ายทอดให้กับเขาครับเพราะมันจะถูกฝึกฝนนานมากซ้อมแล้วซ้อมอีกจนเกิดเป็นกล้ามเนื้อครับเป็นทักษะแบบนั้นครับนี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็เบเนฟิตที่จะได้จากการเป็นอัศวินรุ่นแรกนะครับครับหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางสมาคมที่จะสร้างนี้ขึ้นมาได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับ6ท่านตัวนี้นะครับว่า6ท่านนี้จะร่วมมือกันสร้างกันสำเร็จได้หรือไม่สำหรับรุ่นแรกครับขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมครับ